5 minutes podcast brought to you by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ Luneo ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ Feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด Luneo 5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที 1,500 บาทสำหรับรุ่น Luneo Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้นสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้เอาบทความจาก entrepreneur.com นะฮะชื่อว่า10 common obstacles to avoid when starting a new business นะครับอุปสรรคที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะเป็นสิ่งที่เจอกันบ่อยนะฮะในการสร้างธุรกิจใหม่ข้อแรกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแม้แต่คนที่ทำธุรกิจมานานแล้วแล้วจะเริ่มอะไรใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะตกหลุมพรางพวกนี้ได้เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราเก่งมากนะฮะเราจะพลาดเรื่องพวกนี้แบบเรียกว่าพลาดโง่ๆเลยเนี่ยนะฮะมีโอกาสสูงมากข้อที่หนึ่งคือการไม่ศึกษาตลาดให้ดีพอไม่ว่าคุณจะเข้าไปสู่ตลาดอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะการไม่ศึกษาตลาดให้ดีพอเนี่ยเป็นสิ่งที่คนพลาดมากที่สุดนะครับมันมีความสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าTarget Market ของคุณคือใครเป้าหมายคุณคือใครนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรการแข่งขันในตลาดเป็นยังไงนะครับเทรนด์ของธุรกิจเป็นยังไงถ้าคุณไม่ทำ Market Research ให้ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก็จะไปเกิดสินค้าที่ตลาดไม่ต้องการบริการที่ตลาดไม่ต้องการนะครับ Marketing ก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็ความต้องการของลูกค้าก็ไม่ได้ถูกตอบสนองด้วยนะครับข้อที่2ฮะไม่มี Business Plan ที่ดีพอคือมันเป็นเรื่องของเป้าหมายกลยุทธ์นี่ครับการวางแผนด้านการเงินนะฮะ operation financial projection อย่างเงี้ยนะฮะพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้อง business plan ทั้งสิ้นถ้าเกิดเราไม่สนใจเราคิดแค่แบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะมันจะไปพลาดตอนเริ่มลงมือทำจริงข้อที่3ครับเงินไม่พอคำว่าเงินไม่พอในที่นี้ก็คือว่าไม่พอที่จะรันธุรกิจนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แบบคนเจอบ่อยมากก็คือไม่ได้คำนวณว่าธุรกิจพอมันเริ่มไปแล้วเนี่ยเริ่มหรือมันเริ่มขยายเนี่ยคุณจะหาแหล่งเงินทุนมาจากไหนดังนั้นการหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและมีเงินทุนสำรองจึงเป็นเรื่องสำคัญข้อที่4ฮะคุณไม่มีอะไรเหนือกว่าคู่แข่งเลยไม่มี competitive advantage เลยนะครับเห็นเขาทำเราก็ทำตามนะฮะก็อย่างนี้ก็เหนื่อยมันก็จะสู้ด้วยราคาข้อที่5ครับมีการตลาดที่แย่นะฮะมีการตลาดที่แย่ไม่ได้คิดถึงช่องทางการตลาดให้ดีพอนะครับอันที่6ก็คือมีคนไม่พอหรือไม่มีคนที่มีความสามารถในการนำทีมที่ดีพอนะครับเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญมากเสมอดังนั้นถ้ามันดีไม่พอนะฮะมันก็คือเอางี้ผมว่าสำคัญสุดถ้าคนคุณดีนะเรื่องอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าคนดีเนี่ยนะฮะแล้วอย่างอื่นมีรูรั่วบ้างเนี่ยมันก็พอจะแก้ไขกันไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนมันไม่เวิร์กแล้วเนี่ยนะฮะอย่างอื่นจะดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ยากที่จะไปต่อข้อที่7นะครับไม่สนใจข้อกฎหมายไม่สนใจกฎเกณฑ์ที่ถูกวางกำหนดไว้ซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดความซวยแบบไม่ตั้งใจได้นะครับเช่นคุณไม่ได้ศึกษากฎหมายให้ดีพอไม่ได้ขอใบอนุญาตให้ถูกต้องนะครับไม่จ่ายภาษีถูกต้องตามประเภทภาษีมีหลายแบบมากนะฮะคือภาษีรายได้เงินได้นิติบุคคลนี่เป็นเรื่องแบบปลายทางมากแต่ระหว่างทางโอ้โหมันมีภาษีเยอะแยะเต็มหมดที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ศึกษาให้ดีพอก็มีโอกาสพลาดได้นะฮะผมเองก็เคยเจอเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เวลาพลาดทีก็เสียตังค์โหลานทุกทีอ่ะนะต่อมานะครับไม่สนใจ customer feedback นะครับลูกค้าพูดถึง product อะไรเราไม่สนใจรวมถึงไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพตลาดด้วยนะครับข้อ9คือไม่อดทนพอเนี่ยเขาใช้คำว่า lack of resilience and perseverance นะฮะคือการสร้างธุรกิจใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลานะฮะแล้วมันต้องมีความอดทนแล้วมันต้องมีแบบนะฮะมีความแบบอึดมากๆอ่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจะเจอปัญหาตลอดทาง positive mindset นะก็คือความเหมือนมุมมองเชิงบวกจะช่วยให้เราแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายครับไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ก็ทำให้คนพลาดเยอะคือไม่สนใจเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็ไม่สนใจเรื่องการบาลานซ์นะครับเวลาบางคนเนี่ยทุ่มเทการทำงานเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ไม่ออกกำลังกายกินก็แย่ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในที่สุดมันก็จะเบิร์นเอาท์นะฮะแล้วก็ productivity จะกลับขากันจากที่เราตั้งใจไว้แทนที่จะทำงานได้เยอะกลับกลายเป็นทำงานได้น้อยไปซะอย่างนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ Luneo ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ
Feel the Float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด Alunio 5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที 1,500 บาทสำหรับรุ่น Lunio Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น